้ยรถทีมงานนัดที่ไหนครับเนี่ยอยู่บนดาดฟ้าด้วยวิวร้านสวยมากทุกคนเข้าผมแล้วไอ้บอลมายังทีมงานบอลมายังยังไม่มาพอแขกรับเชิญเป็นผู้ชายนะมาช้าพอแขกรับเชิญเป็นผู้หญิงปลอมตัวมาเป็นพนักงานเสิร์ฟกูนี่งงเลยนะเออคือตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านบันเทิงเริงนมนะแบบมีทั้งโซนเอาท์ดอร์แล้วก็อินดอร์ส่วนเอาท์ดอร์เป็นบนดาดฟ้าทุกคนดูโอ้โหดีมากแบบอยู่บนดาดฟ้าแล้วช่วงเนี้ยมันหน้าหนาวใช่ไหมทุกคนแบบฟิลมันดีมากถ้าแบบสั่งน้ำสั่งอะไรเนี่ยมากินนะครับแนะนำจะเป็นช่วงแบบเย็นๆหัวค่ำเนี่ยโอ้โหแล้วอากาศเย็นๆนะสั่งนมอุ่นนมร้อนขนมปังปิ้งมากินฟิลสุดฟิลดีสุดยกนิ้วโป้งให้เลยก็คืออะไรนะแล้วก็ถ้าเกิดช่วงสถานการณ์ปกตินะทุกคนแบบเขาให้ขายเหล้าขายเบียร์อะไรได้ใช่ไหมเขาแบบมีแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมีโซจูมีแบบเบียร์อะไรก็แบบมากงเหล้ามากินเหล้านัดแฟนไว้นัดกลุ่มเพื่อนไว้แบบโอ้โหโคตรได้ฟิลครับร้านก็อยู่ตรงที่ตรงข้ามเซเว่นเลยอยู่เยื้องๆกับเซเว่นตรงทางเข้าที่โรงเรียนเด็กดีนะครับผมอยู่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายก็หรือว่าไม่ก็พิมพ์ในเพจ Facebook เลยบันเทิงเริงนมแล้วก็ตาม GPS มาเลยครับผมอยู่ติดถนนใหญ เป็นโซนอินดอร์ครับคือโซนด้านในร้านคือถ้าเกิดใครไม่ชอบข้างนอกก็มีข้างในด้วยถ้าเกิดใครมาตอนกลางวันนะก็ตอนนี้ผมก็มาตอนกลางวันเนาะก็นัดน้องเข้าไว้ก็เข้าไปกินในร้านได้ป่ะแล้วไอ้บอลยังไม่มาแล้วมันจะมากี่โมงกันตากล้องเข้ามารอมันก่อนแล้วมารอดูว่าแขกรับเชิญบอลเนี่ยหน้าตาดีบอกเลยว่าหล่อแต่ก็หล่อสู้ผมไม่ได้เดี๋ยวเลยโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นใครนะครับผมป่ะไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมี EP 2หลังจาก EP แรกถ่ายเสร็จไปก็จะลงทุกวันจันทร์ตอนเย็นนะครับผมก็ EP เนี่ยครับผมได้ผู้ชายมาสาวๆเตรียมแชร์เลยนะเว้ยก็ตอนนี้ก็แบบรอบอล นะครับผมเมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้น้องเขาก็มารอแล้วมาพอดีว่ะเอาเรื่องทำไมมึงมาสายแล้วทีไม่แล้วทีเทปผู้หญิงไปมึงมาเร็วกูก็ตั้งใจมาทำงานเนี่ยแต่ครั้งนี้กูหลงทางจริงจริงมึงหลงได้ยังไงฟังกูก่อนกูมีความจริงจะมาบอกมึงว่าจริงๆแล้วกูไม่ใช่แค่พนักงานธรรมดาอืมกูเป็นประธานบริษัทเฮ้ยไม่ไหวมึงอ่ะมันน้องเข้ามาเลยครับผมมาวันแขกรับเชิญที่สองมาแล้วครับน้องชื่ออะไรครับผมชื่อบุ๊กครับผมบุ๊กครับอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ16ปีครับ16 16ครับงั้นให้เดาว่าพี่2คนอายุเท่าไหร่พี่มีคนแก่กว่า1ปีครับพี่19อุ๊ยน้องเอาความจริงเอาความจริงเนี่ยความจริงน้องจริงความจริงครับความจริงอะน้องเรียนอยู่เทิงวิทย์ใช่ไหมครับผมครับอยู่ม.อะไรแล้วอยู่ม.4ครับม.4ม4นี่อายุเท่าไหร่นะตะกี้บอก16ครับ16 16อยู่ม4โอ้พี่จบไปห่างกับมึงอยู่บีบอลเท่าไหร่วะ4กู6ปีห่างมึง7ปี7ปีคุณคุณมั้ยครับคุณคุณมั้ยเมื่อไหร่จะไปครับ7ปีนานแล้วโคตรเบื่อเลยน้องกินขนมกินอะไรได้ครับร้านเขาก็มีนี่น้ำมะพร้าวปั่นปั่นโป๋อร่อยมากแล้วก็ขนมก็ราคานักศึกษาเริ่มต้น25บาท35บาทถูกมากแล้วก็เรียนเป็นไงบ้างน้องเรียนอยู่ม.4 นี่อยู่สายอะไรครับผมอยู่พวคครับพวคนี่คณิตเขาเรียกว่าห้องวิทย์คณิตเนาะครับเรียนยากไหมยากครับก็พอไปได้พอไปได้ชอบวิชาอะไรถ้าตอบว่าไม่ชอบเลยจะผิดไหมเนี่ยไม่ผิดเพราะพี่ก็ไม่ชอบไม่มีใครชอบเรียนนะครับผม
แล้วก็จบไปอยากไปเรียนอะไรต่อมหาลัยก็ที่เล็งไว้ก็เป็นคณะนิติศาสตร์ครับมช.อุ๊ยหนีไปครับน้องเหยียบต้องมาครับน้องเชื่อพี่ชอบผมชอบเรื่องกฎหมายอ๋อชอบไอ้เรื่องโครงสร้างสังคมอะไรประมาณนี้งั้นแปลว่าเป็นคนชอบจำแล้วก็วิเคราะห์มากกว่าจำสูตรหรือว่าจำอะไรพวกนั้นครับคำนวณไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พี่บอลมีคำถามอะไรน้องไหมครับคำถามนะครับน้องมีสเปคหรือแบบว่าชอบผู้หญิงนี่แบบไหนครับสเปคน้องเป็นแบบไหนอ่ะถ้าให้ตอบก็ตอบยากนะครับก็งั้นเอาเป็นดาราชอบถ้าแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นดาราถ้าอยากคนนึงก็อยากไปจีบอะไรอย่างงี้ครับถ้าอยากให้ดาราก็คงไปเฟิร์นใช่มั้ยกับใหม่ดาวิกาชอบอะไรประมาณนั้นน้องก็ต้องแข่งกับพี่แล้วแหละก็เล่นก็เล่นสเปคชอบแบบนั้นก็แบบแต่2คนนี้2ขั้วนะถ้าใหม่ดาวิกาก็ลูกครึ่งใช่มั้ยครับถ้าใบเฟิร์นฟิวมชนกก็จะเป็นแนวแบบน่ารักเนาะใสๆอะไรอย่างงี้งั้นก็แปลว่าเป็นคนไม่ค่อยมีสเปคแต่ถ้าเกิดชอบใครแล้วก็แบบสวยก็เห็นว่าเธอชอบก็ชอบแล้วแบบสาวๆแบบมีทักมาเยอะไหมถามเพื่อนเอาความจริงเอาความจริงเผาได้เลยพูดได้ใช่ไหมครับครับผมได้ครับอย่าหูเพื่อนอย่าหูเพื่อนก็มีครับก็มีบ้างดีผู้หญิงก็ทักมาเยอะต้องขอความจริงรู้ความลับกันเยอะเผากันเด่นน้องน่าจะดีจริงขอบคุณครับครับครับผมแต่สู้พี่ไม่ได้นะแต่สู้พี่ไม่ได้นะเบิร์ดคำสิบบาน้องสูงเท่าไหร่188ครับกินอะไรวะกินเสาไฟฟ้าไฟฟ้ายังกูคงกินหลากหลายโอ้ยคุณรู้เตี้ยเลยอ่ะไม่แต่เราก็แก่แล้วไงแต่ก็ยังไปได้อยู่ยังค่อยๆขึ้นเอาหนี้ม .488 เมื่อกี้เรื่องสเปคเนาะแล้วแบบถ้าแบบสมมติว่าถ้าจะมีแบบผู้หญิงเข้ามาจีบอะไรเงี้ยแบบชอบแนวไหนแบบถ้าเกิดเวลาเขาทักมาหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่จะชอบถ้าชอบใครก็จะทักไปเองครับก็คือไม่ค่อยชอบคนที่ทักมาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดโอเคก็โอเคอยู่ถ้าเกิดโอเคก็จะโอเคครับแต่ส่วนมากก็จะทักไปทักไปเลยโอเคครับถ้าแบบผู้หญิงคนไหนดูอยู่น้องเขาทักไปนะครับตอบด้วยนะครับผมก็เตรียมตัวแล้วครับคุณคือผู้โชคดีหนึ่งในนั้นครับฝาก IG กับเฟซหน่อยครับเผื่อแบบเขาอยากทักมาเฟซบุ๊กนะครับผมพัชระยาวิชัยภาษาอังกฤษนะครับครับผมแล้ว IG ครับ BOOK_KO_ ครับแต่ว่าไปฟอร์นี่กับนี่ก่อนครับผมแล้วก็กด Subscribe ก่อนไปติดตามน้องนะครับผมนี่ใส่น้องอ่ะแบบมีข้อดีข้อเสียไงก็ถ้าข้อดีอ่ะเอาข้อดีก่อนข้อดีนะครับเป็นก็ชอบเทคแคร์ใส่ใจใส่ใจเทคแคร์ครับแต่เป็นคนโรแมนติกไหมแบบหรือว่าเซอร์ไพรส์หรือว่าเฉยๆเฉยๆครับธรรมดาทั่วไปแต่ก็ธรรมดารับประกันว่าเสมอต้นเสมอปลายครับไม่เหมือนเพื่อนพี่เจ้าชู้อ้าวเพื่อนหัวร้อนนะครับตอนนี้เอาแล้วไม่เชื่อเผาได้นะเผาเลยก็เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายอยู่ไหมจริงโอเคดีก็ผู้หญิงชอบคนเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ข้อเสียข้อเสียก็เป็นคนขี้เกียจครับไม่ค่อยอยากทำอะไรถ้าวันไหนขี้เกียจก็จะไม่ทำอะไรเลยถ้าวันไหนแบบมีไฟก็จะทำงานทั้งวันทำสิ่งที่อยากทำทั้งวันเลยไม่แล้วถ้าตอนที่ไม่ทำอะไรเลยคือหายไปเลยไหมหายไปเลยครับเฟสเลยก็ไม่เล่นไม่เล่นจะอยู่กับตัวเองไปเลยงั้นเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไหมก็ไม่ครับก็ไม่มันเหมือนการพักผ่อนหรือก็แต่ว่าจะมีวันหนึ่งที่เราแบบจะตัดทุกอย่างอันนั้นมันมึงหรือว่าน้องเขาอันนั้นมันมึงหรือว่าน้องเขาอะไรมึงดูช่วงนี้มึงเศร้าเพื่อนแต่อย่าเอามาปนเปกับรายการไม่ต้องพูดก็คือข้อเสียก็คือแบบบางครั้งอาจจะแบบต้องการความเป็นส่วนตัวหรือว่าแบบต้องการพักผ่อนก็จะหายไปเลยครับแต่ก็บอกใช่ไหมบอกว่าจะหายไปนะก็หรือว่าไม่บอกไม่ได้บอกเลยโอ้โหงั้นเพื่อนตามหาไหมเพื่อนก็รู้อยู่แล้วเนาะให้ไหมงั้นโทรมาเลยครับโทรมาเลยครับโทรเลยตามหาคนหายไปไหนโอ้โหสุดยอดเพื่อนสุดยอดเฮ้ยน้องแต่อย่าทำแบบนั้นมันไม่นี่นะแบบถ้าจะไปบอกก่อนดีกว่าครับเผื่อแบบเขาเป็นห่วงอะไรเงี้ยครับแล้วโควิดเป็นไงบ้างเรียนมีผลกระทบไงกับก็ทำอย่างเรียนบ้างเทอมหนึ่งก็เละครับไม่ได้เลย
ก็คือมันไม่ได้ไปเรียนในห้องใช่ไหมเนาะแล้วเราก็แบบมันยิ่งเป็นออนไลน์มันก็แบบไม่รู้เรื่องใช่ครับเพิ่มหนึ่งไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆก็คือทำให้กระทบการเรียนครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนด้วยใช่ครับเพิ่งจะมาสนิทกับเพื่อนในห้องก็ตอนเทอม2นั่นแหละโอ้ยก็เออก็โควิดก็กระทบหลายอย่างเนาะทุกคนก็รีบๆฉีดวัคซีนแม่งผสมเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยเลิกนะแฮชแท็กวัยรุ่นสุดไวเออแต่น้องได้ฉีดไฟเซอร์ใช่ไหมเห็นไหมเด็กมัธยมเขาได้ฉีดไฟเซอร์ก็ดีใจกับน้องเขานะครับผมช่วงคำถามจากทางบ้านครับวันไปเที่ยวกับใครมาครับนั่นไม่ต้องพูดพูดหยุดเลยว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแหละเนาะไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนเฉยก็พอโควิดช่วงนี้มันเริ่มซาแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนออกไปนอกบ้านอะไรเงี้ยคำถามพี่บอลมีคำถามอะไรไหมครับคำถามที่ละครับน้องคิดว่าอย่างพี่เนี่ยกับพี่ต้นเนี่ยอีกแล้วเอาอีกแล้วต้องถามแบบมุมมองไงอันนี้มุมมองของผู้ชายบ้างพี่กับพี่ต้นนี่คือแบบใครดูดีกว่ากันนี่เป็นแบบในความคิดของผู้ชายไงเพื่อนงั้นเดี๋ยวพวกพี่หลับตาแล้วน้องชี้อ่ะครับโอเคครับเออตอบดีๆนะครับหลับตาไม่ได้โอเคแล้วครับโอเคแล้วครับกูแน่เลยมึงสู้ไม่ได้เราร้อนก็รู้เด็กก็รู้เห็นไหมว่ารายการเราสนุกนะเออน้องฝากว่าถ้าเกิดใครอยากมาออกก็สนุกครับใครใครออกมาก็สนุกดีเนาะไม่เป็นกันเองครับก็พวกพี่ก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับผมแล้วก็ให้ค่าตัว 100,000 บาทพูดแล้วนะไม่หารนะไม่หารด้วยนะช่วงเวลาแบบว่าก่อนจะกลับบ้านอะไรเงี้ยแบบมันมีเวลาว่างอยู่ใช่ไหมครับชอบไปอยู่ที่ไหนกันในโรงเรียนอยู่ที่ห้องดนตรีก็ไม่ก็ห้องธนาคารครับมีห้องธนาคารแล้วเหรอธนาคารแล้วเหรอครับมีห้องธนาคารแล้วครูให้เขาไปเล่นดนตรีได้ได้ครับไม่มีปัญหาใจดีสมัยพี่อะไรก็ไม่เล่นอะไรก็ไม่ทำโอเคครับผมคำถามจากทางบ้าน SMS ขึ้นมาแล้วนะครับพี่บอลอ่านสิครับกับคนนั้นเปิดตัวหรือยังต้องถามก่อนครับว่าคนไหนเอ้ยเชียบเชียบเชียบแบบว่าอยู่กับแฟนเราเป็นคนนิสัยยังไงก็ธรรมดานะครับก็ดูแลธรรมดาอ้อนไหมเด็กเป็นคนอ้อนหรือว่าชอบให้เขาอ้อนขี้อ้อนมากกว่าครับคือจะเป็นคนอ้อนครับอ๋อแล้วงั้นแปลว่าชอบรุ่นพี่หรือเราจะชอบรุ่นพี่มากกว่าชอบรุ่นพี่มากกว่าถามว่าทำไมถึงสูงกินอะไรถึงสูงนะครับก็ตอบตรงนี้นะครับว่ากินรุ่นพี่นะครับผมบอลเจอน้องมาปะกูเจอน้องใหม่แล้วครับโอ้โหเฉียบเอาไปเลย1นิ้วโป้งแล้วแบบไม่ชอบคนแบบไหนถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะเป็นเจ้าอารมณ์ครับไม่ชอบคนที่ไม่ใช่เหตุผลอะไรเท่าไหร่ก็สรุปก็แปลว่าแบบชอบรุ่นพี่เนาะครับชอบคนแบบมีเหตุผลหน่อยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นคนฝ่ายอ่อนด้วยครับสายอืมสาวๆติดใจแย่เลยอ่ะเป็นนักดนตรีโรงเรียนเล่นซังเพลงให้ฟังได้มั้ยครับเออเดี๋ยวดาวเนี่ยเล่นทำเพลงได้ไหมได้ไหมได้ไหมกีตาร์โอเคครับเพลงอะไรดีลืมไปเลยว่าน้องเขาเป็นนักดนตรีเอาสักเพลงเพลงโอ้ยโอ้ยอ๋อแจ๋โอ้โหน้องทันด้วยเหรอทันครับฝากเป็นคำเหนือก็ได้ฝากชวนคนมาก็ครับมูปีเขาเป็นกันเองมาได้ครับมากัดน่าจะฉีดยาแล้วนะปีครบ2เข็มแล้วครับครับฉีดแล้วนะครับสุนัขบ้าน่าจะฉีดแล้วดูมาถึงตอนช่วงท้ายแล้วใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะผมกดให้ด้วยนะครับผมนะกับช่วงนี้นะครับผมก็นี่ก็ EP 2แล้วยังมี EP ต่อไปไหมก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยู่ที่ทุกคนแหละแชร์หน่อยครับก็ใครอยากมาร่วมรายการน้องๆที่เชียงรายหรือว่าจังหวัดอื่นในภาคเหนือหรือว่าอยู่ละแวกใกล้ๆเชียงรายเชียงใหม่แพร่นั่นทุกอย่างที่รวมถึงสถานที่ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารโรงแรมหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นให้สถานที่ให้กับการถ่ายทำให้เราไปโปรโมทก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทั่วภาคเหนือเลยครับผมก็คลิปนี้ก็
น้องต้วนชาแนลก็ขอบคุณมากๆที่ดูจนจบกับช่วงนี้นะครับผมกับช่วงอีกาสเปกเลยความจริงแล้วกูไม่ใช่แค่พนักงานธรรมดาหรือว่ากูเป็นพนักงานบริษัทเออไม่ใช่